สวัสดีครับผมมิติการ์ดจากเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะฮะและคลิปนี้คือควันหลงจากหนังเรื่องก้าวสาตรานะครับก็เป็นอีกคลิปนึงแล้วกันนี่ฮะที่จะมาพูดถึงแอนิเมชันขวัญใจคนไทยในตอนนี้นะฮะสำหรับก้าวสาตราเป็นควันหลงเกี่ยวกับตัวละครที่ผมชื่นชอบมากที่สุดนั่นก็คือเสี่ยวหลานนั่นเองนะฮะต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบกันเยอะแล้วทางทีมงานเนี่ยน่าจะประสบความสำเร็จแล้วล่ะกับการที่ดีไซน์ตัวละครนี้ออกมาทำให้เข้าไปอยู่ในใจของคนดูหลายๆคนนะครับดังนั้นวันนี้นะฮะผมจะเอาคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะฮะสำหรับคอหื่นทั้งหลายนะที่มีความรู้สึกต่อเสี่ยวหลานว่ามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างนะฮะโดยผมเนี่ยเปิดประเด็นไว้ในกลุ่มชุมชนของ YouTube บอกว่าหลังจากดูนะฮะหลังจากรีวิวหนังเรื่องนี้บอกคิดถึงขาอ่อนผิวเนียนๆของเสี่ยวหลานจังกูหื่นไหมหลังจากนั้นนะครับโอ้โหคอมเมนต์มาเพียบครับผมบรรดาคอหื่นเนี่ยคอมเมนต์กันมากระจายนะฮะยอดกดไลค์เนี่ย406คอมเมนต์เลยทีเดียวนะฮะเราก็ไปแอบดูกันดีกว่าว่าเพื่อนๆเนี่ยในชาแนลที่ติดตามผมเนี่ยมีใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเสี่ยวหลานตัวละครตัวนี้กันบ้างนะผมก็ต้องขออภัยด้วยนะที่เอาชื่อของเพื่อนมาเปิดเผยนะคงจะขำๆกันไปนะไม่น่ามีคนซีเรียสอะไรนะเราลองไปดูกันเลยดีกว่านะฮะคอมเมนต์แรกนะฮะคุณอันบ็อกพี่ผมบอกไว้เลยว่าเด็ดจริงอยากไปดูอีกเพราะเสี่ยวหลานบอกตรงๆว่าตอนถอดเสื้อผ้าผมคอยอแข็งคอยอแข็งนี่อะไรแข็งวะขนาดนั้นเลยต่อมาคุณนายคามิโจโทมาเสี่ยวหลานเธอน่ารักเกินไปแล้วคอมเมนต์นี้ค่อยสร้างสรรค์หน่อยธรรมดาหน่อยนะฮะต่อมานะฮะคุณโอมาชูน่ารักคิดแล้วเพ้ออยากจะบอกว่าใช่เลยโดนใจฉันเลยก็สวยขนาดนั้นก็ขาวขนาดนี้ขนาดกำลังดีคนนี้เอี้ยนเอ้ยอะไรวะไอ้ตรงที่แบบตรงขีดเนี่ยเติมอะไรไปอ่ะใช่เลยคนดีแม่งคอมเมนต์โอเคไว้เฮ้ยต่อมานะคุณพงศกรทำพิทักษ์ทั้งตูดทั้งนมจุดๆๆโอ้โหคนนี้ช่างสังเกตซะเหลือเกินนะขนาดผมดูผมยังไม่รู้เลยว่ามีตูดมีนมด้วยใช่คุณแอมรัฐภูมินะฮะบอกผมชอบตอนปล่อยผมมากกว่าครับอันนี้เห็นด้วยนะตอนปล่อยผมน่ารักกว่าคุณ MDP Channel FPS อ้างใจเย็นอ้างเหมือนถ่างไงก็ไม่รู้นะคุณเคนมาริโอไทยแลนด์นะฮะบอกดูไปดูมาเหมือนตัดหัวเกียร์เลยเสียวหลายนะครับตัดเปิดข้างนะฮะตอนที่แบบรวบผมนะพอเอาผมลงมาก็จะปิดผมไงคุณเวชชั่นทีวีมีความคิดถึงมากมายความน่ารักของเธอถ้าเป็นไปได้ทำภาคแยกออกมาทีเนื้อเรื่องเสียวหลานอย่างเดียวผมก็จะดูโอ้โหจริงหรือเปล่าเนี่ยคุณอาชี xxx i to get อยากได้ผิวของเธอนี่น่าจะเป็นผู้หญิงนะฮะคุณฟันเกมแมนกากเดอร์โอ้ใหญ่มากคุณจิก้าชาแนลเมียฆ่าใครอย่าแตะ wow. ผู้ชายทั้งประเทศหรือยังคุณดาร์คคิลลิ่งแฟกเตอร์พี่อย่าคิดงี้ดิเมียผมผมเมียคุณได้ก็ต้องเป็นเมียผมได้เหมือนกันนะ คุณแฟงพีเคจีเฮ้ยใจเย็นๆฮ่าฮ่าฮ่าอย่าลืมว่าเป็นแค่แอนิเมชันโอ้โหแอนิเมชันที่ทำได้แบบทำให้คนหลงรักขนาดนี้แล้วจะเป็นตัวจริงจะขนาดไหนนะมีคอสพงคอสเพย์นะแต่ไม่เท่ากับตัวตูในเรื่องโอ้โหเขาทำได้ขนาดนี้นะสุดๆเลยว่ะคุณสลันนะฮะบอกว่าพี่ฟิวครับรีวิวตัวอย่างมังกี้เดอะคิง3ให้หน่อยเกี่ยวอะไรวะคุณอิสระเสรีสำราญคิดถึงขาขาวๆเหมือนกันใช่ไหมว้าวคุณ ZP90N บอกโคตรเด็ดคุณ STV Ford Gamer บอกเย็ดเค้กเลยทีเดียวนะคุณ Web Gamer บอกเมียกูเมียกูห้ามแตะกูแตะได้คนเดียวโอ้โหนี้ไปไกลแหละความคิดไปไกลมากอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดคุณเคลฟ KCK บอกดูไปแข็งไปสั่นไปแตกไปอากาศมันเย่เสียวหลานคุณม็อกบอกเมียผมจองเอ้าอันนี้ก็แข่งกันสิฮะไม่ได้นะผมไม่ยอมนะคุณ Seed of Memory บอกถ้านางดังจริงเดี๋ยวก็มีคนนำไปทำเฮนไทย 3D เองแหละเหมือนเกม OW อันนี้นี่รอเลยนะมีอยู่แล้วคนจีนไปดูเยอะด้วยคุณซุปเปอร์สตาร์หน้าขย้ำมากจริงๆอยากจะเลิกกับเมียแล้วหนีไปหาเสี่ยวหลานเลยว้าวนี่หนักนะถ้าเมียอ่านขึ้นมาจะว่ายังไงไม่เซ็นเซอร์ด้วยนะครูคุณเติ้ลบอกไม่หืนเลยนะเป็นพระหรือเปล่าเนี่ยคุณแม็กซ่าชาแนลบอกผมรอคุณทำโดจินโอ้โหนี่ไม่หื่นเลยนะคุณแอสโซนิกเกมเมอร์บอกน่ารักมากคุณมิสเตอร์ซิลเวอร์โคบอกอาการนี้เลือกป่วยทางตัวละครเราจะหลงรักตัวละครจนงงหัวไม่ขึ้นวิธีทำให้หายคือเฉยๆอย่าไปคิดถึงตัวละครนั้นถ้าไม่ไหวลองฟิกเกอร์แล้วซื้อบ้างอย่างผมก็สอยฟิกเกอร์ตัวเกียวกูมาละเขาไม่เรียกว่าหื่นก็เรื่องความรักโอ้โหนี่บรรยายเป็นแบบให้เราเห็นภาพเลยนะว่าค
คนที่รักตัวละครการ์ตูนเนี่ยเป็นยังไงนะฮะคุณซิลเวอร์บูลเลตบอกคืนมากๆโอ้โหนี่เก็บไม่ไหวแล้วใช่ไหมคุณกิรติบอกว่าไม่เลิกลากับเรื่องเงินคืนแบบนี้บ้างเหรออ้าวถ้าเลิกก็ไม่ใช่มนุษย์สิฮะถ้าเลิกไปนี่เรียกว่าสมรรถภาพทางเพศเสื่อมครับผมคุณหนึ่งดักขี้บอกว่าอย่างนี้ต้องสับความมืดครอบงำแล้วกูโอ้ทุกคนมีความมืดในของตัวเองนะไม่ต้องคิดว่าคุณมีคนเดียวนะมีทุกคนคุณเอสไงนะฮะที่มันเมะๆอ่ะกูก็เป็นเหมือนกันนะมีแนวรู้คุณน็อต KDGG ตอนผมดูผมคิดลึกไปไกลมากขนาดเพื่อนถามว่าเป็นอะไรเลยแสดงว่าเพื่อนเนี่ยต้องเห็นอาการนะต้องแบบ มีอะไรตุ้งๆตึงๆอะไรหรือเปล่า คุณโนเวตเกมบอกผมเหมือนกันอ้าวนี่ยอมรับเหมือนกันด้วยนะอันนี้เด็ดอันนี้เด็ดอีกแล้วคุณ THMTV นะฮะบอกว่าเอาจริงๆน้องชายผมยืดตรงเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเมื่อเห็นเสี่ยวหลานตอนแก้ผ้าก็โหอันนี้แบบควบคุมอารมณ์ไว้บ้างก็ดีนะฮะแล้วก็มีหลายๆคนนะฮะอย่างคุณชนแกมเมอร์นะเสี่ยวหลานหน้าเยครับผมหื่นใช่ป่ะพี่หน้าเปใช่ป่ะพิมพ์จากเยเนี่ยพิมพ์ผิดใช่ไหมจะบอกว่าหน้าเปใช่ไหมเออหน้าเปก็น่ะสิ่งที่ต้องไปอุดหนุนหนังหลายๆรอบนะฮะคุณอาชีบอกอย่าทะลึ่งเอ้าคิดหายแล้วกูคุณเชษไลฟ์สไตล์บอกว่าเสี่ยวหลานน่ารักเกินไปแล้วนะหลงเลยนี่อันนี้คอมเมนต์ปกติมากนะนี่คุณหล่อลื่นหัวแตกบอกว่าอยากได้มาเป็นเมียมากๆอันนี้ดูรูปแล้วก็คิดเพ้อไปก่อนฝันเอาไปก่อนแล้วกันนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับความรู้สึกของเพื่อนๆที่มีต่อเสี่ยวหลานนะฮะก็เป็นคอมเมนต์ที่อยู่ในชุมชนที่แบบขำๆนะเอามาให้ดูกันขำๆหื่นๆนะฮะตามภาษาผู้ชายนะแล้วเพื่อนๆในชาแนลคนอื่นล่ะครับรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเสี่ยวหลานชอบเข้าไหมอะไรเงี้ยลองคอมเมนต์เข้ามาดูได้นะฮะก็ต้องขออภัยทีมงานคนสร้างหนังอะไรอย่างงี้ด้วยนะที่พามาทะลึ่งตึงตังกับตัวละครที่คุณสร้างนะก็จบแล้วนะคลิปนี้เป็นคลิปขำๆเล่นๆเฉยๆแล้วเป็นเก็บตกอะไรบางอย่างกับหนังเรื่องนี้นะยังไงก็ชอบนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยนะฮะกับชาแนลของผมนะฮะไว้เจอกันใหม่กับการทำอะไรพิเศษแบบนี้แล้วกันนะสวัสดีครับ